คุณเป็นนักล่าสมบัตินะโอเคไหมวันนี้คุณจะพบว่าตัวเองอยู่บนเกาะที่นั่นคุณจะต้องไขปริศนาลึกลับและแสนสับสนและค้นหาสมบัติให้เจอในตอนท้ายคุณจะได้คำนวณคะแนนของคุณเอาล่ะ เพื่อนเก่าของคุณให้แผนที่เกาะเล็กๆแก่คุณในวันเกิดเขาบอกว่ามีสมบัติโจรสลัดซ่อนอยู่ในสถานที่นั้นแน่นอนคุณอยากจะไปหาพวกมันให้เจอคุณมีพลุขวดน้ำเข็มทิศไฟฉายโทรศัพท์และพั่วคุณแล่นเรือไปยังชายฝั่งตอนใต้ของเกาะและเข้าไปในป่าทีนี้คุณเห็นถนน3สายที่มีป้ายบอกทางป้ายแรกเป็นรูปหมีป้ายที่2เป็นรูปสิงโตส่วนถนนที่3มีป้ายโจรสลัดปักเอาไว้อยู่คุณควรจะไปทางไหนดีตอนนี้ศตวรรษที่21แล้วโจรสลัดหายไปนานแล้วตอนนี้ไม่มีผู้คนอยู่บนเกาะนี้ดูเหมือนว่าธงจะบ่งบอกถึงเส้นทางที่โจรสลัดนำสมบัติไปซ่อนสิงโตและหมีอาจจะอยู่ที่นี่ดังนั้นเลือกตามรอยโจรสลัดจะดีกว่าคุณเดินผ่านป่าทึบทำรอยไว้บนต้นไม้เพื่อไม่ให้หลงทางจากนั้นคุณสังเกตเห็นกระท่อมเล็กๆคุณเข้าไปข้างในและเห็นหีบใหญ่ที่มีแม่กุญแจขึ้นสนิมล็อกอยู่คุณตรวจดูห้องมีอะไรที่สามารถช่วยคุณเปิดหีบได้หรือไม่มีเหล็กงัดอยู่ตรงมุมหลังเก้าอี้ที่พังตัวล็อกดูไม่แข็งแรงคุณจึงสามารถงัดมันออกมาได้ง่ายคุณเปิดหีบแต่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแผนที่เก่าของเกาะมีจุดที่ทำเครื่องหมายอยู่3จุดพร้อมสมบัติบนแผนที่คุณออกจากกระท่อมและไปตามเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่แรกคุณพบซากปรักหักพังของเรือไม้เก่าคุณเดินไปบนดาดฟ้าเรือทันใดนั้นแผ่นไม้ก็หักใต้ฝ่าเท้าของคุณพื้นแตกและคุณตกลงไปที่นี่มืดและหนาวคุณเปิดไฟฉายและเห็นหีบคุณสัมผัสมันและได้ยินเสียงคำรามซอมบี้โจรสลัดกำลังจะเข้ามาหาคุณอย่างช้าๆผ่านไปสักพักคุณรู้ว่าไม่มีอะไรต้องกลัวทำไมถึงเป็นเช่นนั้นโจรสลัดไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นโฮโลแกรมด้านหลังมีเครื่องฉายภาพขนาดเล็กติดตั้งอยู่มันสร้างซอมบี้โจรสลัดแบบดิจิตอลขึ้นมาคุณผ่านโฮโลแกรมไปเปิดหีบเก่ามีอัญมณีล้ำค่าอยู่ข้างในคุณเก็บมันไว้ในกระเป๋าเสื้อออกจากเรือแล้วมองไปที่เพชรคุณเข้าใจได้ว่ามันเป็นของปลอมและทำจากพลาสติกคุณเปิดแผนที่แล้วขีดค่าจุดที่มีสมบัติชิ้นแรกตอนนี้คุณมุ่งหน้าไปที่หีบที่2ระหว่างทางคุณก็ทำเครื่องหมายบนต้นไม้เอาไว้ด้วยแต่ทันใดนั้นคุณได้ยินเสียงขู่ฝ่ออยู่ใกล้ๆมันคืองูที่คุณไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่ามันเงยหน้าขึ้นมองคุณคุณจะทำยังไงดีหาไม้ยาวๆมาแล้วชี้ไปที่งูเพื่อให้มันฉกไปที่ไม้แทนคุณย้ายไปยังระยะห่างที่ปลอดภัยรอให้งูเลื้อยไปขู่เสียงดังกลับไปเพื่อไล่งูไปไกลๆคุณควรถอยออกมาช้าๆเพื่อไม่ให้ยุ่ยอารมณ์ของมันตอนนี้เมื่อคุณอยู่ระยะที่ปลอดภัยแล้วให้หาทางเดินล้อไปแล้วเดินทางต่อแผนที่นำคุณไปสู่ท่าบนภูเขาข้างในมืดและชื้นมากคุณหยิบไฟฉายออกมาแต่มันใช้งานไม่ได้เพราะถ่านหมดคุณเข้าไปในป่าเพื่อทำคบเพลิงจากกิ่งไม้และใบไม้แต่ในขณะนั้นฝนก็เริ่มตกลงมาให้คุณมองทางเข้าถ้ำอย่างระมัดระวังและคิดว่าคุณจะจุดไฟได้อย่างไรสิ่งที่ช่วยคุณได้อยู่ในกระเป๋าของคุณโยนพลุเข้าไปในถ้ำซีที่มืดจะสว่างด้วยแสงสีแดงและคุณก็สามารถเห็นหีบข้างในได้หีบมีขนาดใหญ่แต่น่าเสียดายที่เบาคุณพบเหรียญทอง1เหรียญด้านในมันดูเหมือนจริงแต่สมบัติที่เหลืออยู่ไหนล่ะในตอนนี้ไฟสีแดงดับลงแล้วและคุณก็ได้ยินเสียงกระพือปีกคุณเงยหน้าขึ้นและเห็นดวงตานับร้อยที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ในความมืดค้างคาวนี่นาพวกมันส่งเสียงร้องและบินไปหาคุณคุณไม่มีเวลาวิ่งออกจากถ้ำและไม่มีพลุแล้วทีนี้คุณจะทำยังไงดีล่ะซ่อนในหีบไงมันมีพื้นที่เยอะแยะเลยคุณกระโดดเข้าไปแล้วปิดฝาค้างคาวบินผ่านคุณโดยที่ปีกกระทบเข้ากับหีบทำให้มีเสียงเหมือนถูกชนอย่างแรงคุณสัมผัสได้ถึงพื้นดินที่สั่นสะเทือนอยู่เบื้องล่างจากนั้นก็เงียบลง
คุณออกจากหีบไปที่ทางออกและพบว่ามันถูกบล็อกด้วยก้อนหินขนาดใหญ่โชคดีที่โทรศัพท์ของคุณยังใช้งานได้และมีสัญญาณคุณโทรหาหน่วยกู้ภัยแล้วบอกพิกัดของเกาะให้พวกเขาแต่นั่นยังไม่เพียงพอเกาะนี้ค่อนข้างใหญ่และหน่วยกู้ภัยต้องการตำแหน่งที่แน่นอนคุณจะบอกพวกเขาว่ายังไงดีล่ะคุณได้เข้าไปในป่าทางตอนใต้ของเกาะและทิ้งร่องรอยไว้มากมายบนต้นไม้เพื่อให้หน่วยกู้ภัยสามารถเจอคุณด้วยความช่วยเหลือของพวกเขาเอาล่ะตอนนี้คุณแค่ต้องรอไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปคุณดื่มน้ำจนหมดและพลอยหลับไปแสงของดวงอาทิตย์ปลุกให้คุณตื่นขึ้นมีคนเอาก้อนหินออกและเคลียร์ทางออกให้แต่ใครเป็นคนทำล่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยหรือคนอื่นกันแน่นะคุณขีดฆ่าจุดที่2บนแผนที่แล้วมุ่งหน้าไปยังจุดขุมทรัพย์สุดท้ายคุณเดินผ่านป่าและสังเกตเห็นหมีกริซลี่อยู่ใกล้ๆมันเองก็เห็นคุณและยืนสองขาเจ้าหมีนี่ดูไม่เป็นมิตรอย่างมากคุณกรีดร้องเพื่อไล่มันไปแต่ไม่ได้ผลคุณควรจะทำอย่างไรดีวิ่งให้เร็วที่สุดเพราะหมีตัวใหญ่และซุ่มซ่ามปีนต้นไม้ที่ใกล้ที่สุดแล้วนั่งอยู่ที่นั่นจนกว่าหมีจะไปนอนราบกับพื้นในท่าทารกในครรภ์และอยากขยับหมีวิ่งเร็วซึ่งมันจะจับคุณได้ง่ายๆแน่พวกมันยังสามารถปีนต้นไม้ได้ดังนั้นให้นอนลงบนพื้นและอยู่นิ่งๆหมีดมคุณสักครู่แล้วเดินจากไปจากการดูแผนที่คุณได้มาถึงจุดที่3ที่มีสมบัติอยู่แต่ตอนนี้รอบๆคุณไม่มีอะไรเลยมันต้องซ่อนอยู่ใต้ดินแน่เพชรแท้อาจอยู่ที่นี่หรือทองอาจจะซ่อนอยู่ที่นั่นและไข่มุกก็อาจอยู่ตรงนั้นได้เช่นกันคุณควรขุดที่ไหนดีคุณได้พบเพชรพลาสติกหลายก้อนบางทีที่ซ่อนอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นของปลอมเช่นกันนอกจากนี้เพชรแท้ยังถูกฝังลึกลงไปในหินอีกด้วยไข่มุกแท้นั้นถูกพบได้ที่พื้นทะเลพวกมันไม่ควรอยู่ที่นี่คุณต้องขุดจุดที่มีทองคุณหยิบพลั่วออกมาขุดเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงคุณเปิดหีบแล้วใส่เหรียญทองทั้งหมดลงในกระเป๋าตอนนี้คุณต้องไปที่เรือของคุณให้ไวเลยตอนกลางคืนมาถึงระหว่างทางคุณพบกับโจรสลัดพวกเขามีดาบนกแก้วและผ้าปิดตาพวกเขาต้องการจับคุณแล้วเอาทองไปคุณเข้าใจว่าพวกเขาไม่ใช่โจรสลัดจริงๆแต่แค่แกล้งทำเป็นโจรสลัดคุณรู้ได้ยังไงโจรสลัดคนแรกใส่นาฬิกาข้อมืออยู่โจรสลัดคนที่2สวมรองเท้าผ้าใบโจรสลัดคนที่3ถือดาบที่มีป้ายราคาอยู่ที่ด้ามดาบคุณได้เปิดโปงโจรสลัดตัวปลอมแล้วแต่พวกเขาก็ยังจะขโมยทองของคุณอยู่ดีคุณวิ่งหนีไปซ่อนคุณเห็นต้นไม้สูง3ต้นคุณควรปีนต้นไหนดีมีงูพิษซ่อนอยู่ท่ามกลางใบไม้ของต้นไม้ต้นแรกเมื่อคุณมองดูต้นไม้ต้นที่2คุณจะสังเกตเห็นกิ่งไม้หักดังนั้นคุณจึงปีนต้นไม้ต้นที่3แล้วรอให้โจรสลัดปลอมผ่านไปทำไมทุกอย่างที่นี่ถึงเป็นของปลอมไปหมดเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นคุณได้ยินบางคนเรียกชื่อคุณคุณมองลงมาเห็นซอมบี้โจรสลัดกำลังปีนต้นไม้คุณคิดว่าเป็นภาพโปรแกรมแต่โจรสลัดจับเท้าของคุณด้วยมือหนังหุ้มกระดูกที่เย็นเฉียบคุณร้องออกมาและโจรสลัดก็หายไปคุณเห็นภาพหลอนงั้นหรอมันคือความฝันหรือความจริงกันแน่คุณจะรู้ได้อย่างไรจนสลัดคือความฝันมันเป็นตอนกลางคืนที่คุณปีนต้นไม้ตอนนี้เช้าแล้วคุณนอนบนกิ่งไม้มาตลอดคุณลงจากต้นไม้แล้วไปที่เรือที่ใช้มาที่นี่มันตั้งอยู่ตอนใต้ของเกาะและคุณตระหนักได้ว่าตัวเองหลงทางเป็นเพราะจนสลัดปลอมคุณจึงพลาดไปแล้วตอนนี้คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าตอนใต้อยู่ที่ไหนคุณต้องมองไปที่ดวงอาทิตย์มันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกดังนั้นคุณจะรู้ได้ว่าทางใต้อยู่ที่ไหนให้โฟกัสไปที่มอส
มันเติบโตทางด้านทิศเหนือของต้นไม้นั่นแปลว่าด้านตรงข้ามเป็นทางทิศใต้คุณจะเลือกอะไรดีหรือมีตัวเลือกที่ง่ายกว่านี้คุณมีเข็มทิศนะจะไม่ได้หรอคุณไปทิศทางใต้แล้วมาที่ฝั่งแต่คุณไม่เห็นเรือสักลำคุณมองไปรอบๆและพบว่ามีคนลากเรือเข้าไปในป่าคุณรู้ได้ยังไงมีรอยเท้ามนุษย์และทรายที่มีร่องรอยยาวๆจากเรือมีบางคนกำลังลากมันอยู่คุณไปตามร่องรอยนั้นแล้วเจอเรือจนได้มันถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางใบไม้และพุ่มไม้แต่คุณไม่รีบร้อนที่จะเข้าไปเอามันเพราะมันเป็นกับดักทำไมถึงคิดอย่างนั้นด้านหลังต้นไม้คุณเห็นเงาของคนมีมือยื่นออกมาจากพุ่มไม้ข้างเรือคุณต้องออกไปจากที่นี่โดยเร็วที่สุดคุณหันกลับมาและได้ยินว่าเซอร์ไพรส์พวกเขาคือเพื่อนของคุณพวกเขาคิดภารกิจขึ้นมาเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณทั้งเกาะเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ทุ่มให้กับความเป็นโจรสลัดโจรสลัดทั้งหมดคือนักแสดงสมบัติและเรือที่จมเป็นเพียงฉากเท่านั้นงูนั้นไม่มีพิษและหมีก็เชื่องซึ่งมันจะไม่โจมตีคุณที่นี่ไม่มีสมบัติของจริงคุณอารมณ์ขุ่นเคืองแต่ก็รู้สึกมีความสุขในเวลาเดียวกันเพราะคุณได้ผ่านการผจญภัยที่แท้จริงมาทีนี้ถึงเวลาเช็คคะแนนแล้วมาดูกันว่าคุณทำได้ดีแค่ไหน0ถึง4คะแนนดูเหมือนว่าคุณไม่คุ้นเคยกับการเดินป่าเพื่อหาสมบัติเลยนะ5ถึง8คะแนนคุณรักการผจญภัยแต่ทำตัวไม่เป็นมืออาชีพเลยคุณต้องฝึกสมาธิและตรรกะให้มากขึ้น9ถึง12คะแนนป่าสัตว์ป่าแผนที่ขุมทรัพย์สำหรับคนอื่นๆมันคือความท้าทายแต่สำหรับคุณมันคือความสนุก13ถึง15คะแนนคุณได้เป็นนักสำรวจและนักล่าสมบัติที่แท้ทรูเลยล่ะคุณสามารถเดินทางไปที่ต่างๆแล้วรับมือกับปัญหาได้อย่างง่ายดาย